เมียเพ่เมชูชาวบ้านรู้กันแซ่ว้ายวันนี้เมาไอ้นะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปเมาใจสิประจำทุกค่ำคืนวันนี้มาแบบเมาเมาเอาละวันนี้ทำไมแม่ต้องเมามาวันนี้แม่เป็นลำยองเนาะลำยองก็ต้องเมาหน่อยเนาะวันนี้แม่มีเมนูใหม่เมนูผัดขี้เมาผัดขี้เมานี่ไม่จำเป็นต้องคนเมาแล้วจะกินนะคนไม่เมาก็กินได้คนหลายคนชอบถามมากเลยว่าผัดขี้เมามันคืออะไรเพราะว่าในความเป็นผัดขี้เมาแม่บอกเลยว่ามันดูรุงรังอ่ะไอ้นู่นไอ้นี่ผสมผสานกันเหมือนดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออเรียกว่าผัดขี้เมาวันนี้แม่จะมาผัดขี้เมาทะเลบอกเลยว่าในการผัดขี้เมาทะเลนะมีอะไรบ้างคุณจะใส่แค่กุ้งใส่แค่หมึกก็ได้หรือจะใส่ปลาใส่หอยอะไรก็ได้รวมๆกันอะไรที่มันอยู่ในทะเลก็เอามาผัดได้ก่อนที่จะมาทำในส่วนอื่นเราเปิดไฟอ่อนๆทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาลวกเส้นกัน okay. ถ้าเกิดไม่เปิดไว้เดี๋ยวรอนานเรามาแนะนำวัตถุดิบกันดีกว่าวันนี้แม่จะใช้เส้นมาม่าเนาะมีกระเทียมมีพริกต้องใช้พริกจินดานะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟาร์มเผ็ดอะไรมากมายนี่กระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริก3สีนี่แล้วก็ใบกะเพราคิดว่าเราผัดฉ่าคิดง่ายๆว่าเราผัดฉ่ากะเพราก็เลือกกะเพราที่มันหอมๆ หน่อยเพราะว่าเราผัดทะเลผัดทะเลเนี่ยก็คือจะต้องดับกลิ่นคาวโดยการใช้กะเพราที่เมาชอบกินกะเพราถ้าเป็นอาหารไม่ยากนะแม่บอกแต่มันจะมีเทคนิคในการทําว่าทําผัดขี้เมายังไงทําให้อร่อยแล้วไม่มีกลิ่นคาวในส่วนของส่วนผสมก็เสร็จแล้วนะก็จะมีเนี่ยไม่ยากหรอกอารมณ์ผัดฉ่าแม่ขอบอกอีกทีนึงก็มีกระชายมีพริก3สีชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าเขียวแล้วก็พริกไทยอ่อนใบมะกรูดนี่ใบกะเพราถ้าจะให้แซ่บกว่านั้นนะใส่ใบยี่หร่าลงไปนะโอ้โหแม่ขอบอกเลยว่ามันแซ่บจริงเหมือนขี้เมาอันนี้มันอาจจะเมาสักแบรนด์นึงแต่ถ้าใส่ยี่หร่าลงไปอันนั้นเมากลมนึงเลยนะแต่แล้วแต่คนชอบแต่วันนี้แม่ก็จะเอางี้ดีกว่าแม่เมาแบนก็พอแม่ไม่เมากลมแม่ไม่ใส่ใบยี่หร่าเดี๋ยวมาแนะนำผลเครื่องปรุงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายต้องมีน้ำซุปก็มีน้ำมันพืชด้วยในเมื่อเราแนะนำเครื่องปรุงเสร็จแล้วส่วนผสมเสร็จแล้ววัตถุดิบเสร็จแล้วผัดสิคะ okay. แต่ก่อนผัดเราจะลวกเส้นเดี๋ยวแม่จะบอกว่าการลวกเส้นมาม่าลวกยังไงให้ผัดแล้วอร่อยเดี๋ยวคุณดูนะแม่หยิบมา2อันพอนี่แม่หยิบมา2อันเดี๋ยวแม่จะลวกให้ดูมาดูวิธีการลวกเส้นอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การลวกเส้นนี่แหละบางคนสงสัยว่าลวกเส้นจะต้องมีเทคนิคหรอมีสินี่น้ำเดือดเลยนะต้องเอาน้ำเดือดเดือดเลยนะน้ำเดือดแรงแรงเลยหนูใส่ลงลวกใส่ลงไปเอาแบบนี้เลยนะนี่กดเส้นให้จมลงไปการลวกเส้นเนี่ยสำคัญการผัดนะธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันก็เหมือนผัดทั่วไปแต่ถ้าเราลวกเส้นไม่พอดีเส้นเปื่อยเกินไปเส้นเละเกินไปเส้นแข็งเกินไปมันก็จะผัดไม่อร่อยแม่จะบอกให้นะนี่เส้นพอได้แดงตัวอย่างนี้เนี่ยพอลงไปน้ำเดือดๆนี่พอเส้นมันคลายออกจากกันแล้วอย่างนี้นะพอแล้วนะลูกหนูพอแค่นี้พอแค่นี้เท่านั้นยังไม่พอไม่ใช่ตักมาเลยแล้วก็ผัดเลยไม่ได้เพราะว่าการที่เราผัดเลยอ่ะความร้อนที่มันอยู่ในเส้นมันอมความร้อนอยู่มันทำให้เส้นขยายตัวแล้วก็เปื่อยเพราะฉะนั้นเรารีบเทน้ำมันออกเรารีบเอาไปน็อกน้ำเย็นนะนี่แม่จะไปอย่างไวนะนี่เอาไปน็อกน้ำเย็นอย่างนี้เอาไปล้างน้ำเย็นพูดง่ายๆนี่ดูมันเหมือนจะแข็งมันไม่แข็งนะลูกเดี๋ยวมาเราเอาไปผัดอีกทีนึงเอาแค่นี้พอนะแม่ขอบอกเลยห้ามเด็ดขาดห้ามให้เส้นมันเปื่อยแล้วก็สุก okay. ดึงอย่างนี้นะดึงให้เนี่ยเส้นไม่ให้ขาดจากกันเนี่ยเห็นไหมเพราะมันจะเหนียวเนี่ยเวลาผัดกันแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนดัดผมเป็นรอนหยิกใหม่ๆเลยเนาะเอางี้หนูไม่มั่นใจหนูก็หยิบชิมเอางี้ชิมแบบคนเมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยชิมก็อ่อนหลังจากที่เราแช่น้ำเย็นสักพักนึงเราก็ตักมันขึ้นมาเพื่อให้มันเสด็จน้ำเส้นมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะมันยังจะเหนียวอยู่นี่ๆๆเราก็ทิ้งไว้อีกสักพักมันจะพองตัวอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปผัดกันหลังจากที่เราลวกเส้นแล้วเราผึ่งเส้นไว้เราก็เมาต่ออีกสักแบรนด์นึงจากนั้นเราก็พูดเล่นก็มาโขกกระเทียมโขกพริกรอเลยจ้าโอเคกระเทียมโอ้ยวันนี้ตำสบายไม่สะเทือนอะไรทั้งสิ้นวันนี้แม่ขอยืนทำกับข้าวนะเพ
ขานั่งมานานแล้วตะคิวกินข้าโอ้ยเนาะตำพริกกับกระเทียมรวมกันเด้อพี่น้องอยากเผ็ดแค่ไหนอยากแซ่บแค่ไหนก็ตามใจเราแต่ถ้าเกิดจะมาผัดขี้เมามันก็ต้องแซ่บๆถ้าผัดธรรมดามันก็ไม่ผัดขี้เมาเนาะเขียวแดงปนกันหน่อยมันจะได้สวยแดงให้เยอะกว่าเขียวอ่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จทุกอย่างกับการเตรียมวัตถุดิบจะช้าอยู่ทำไมเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะนี่การผัดพี่เมาเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะถ้าใส่น้ำมันเยอะแล้วมันจะเลี่ยนเดี๋ยวมันจะเมาหนักกว่าเดิมใส่น้ำมันลงไปถ้าเส้น2ก้อนก็น้ำมันประมาณนี้นะโอเคเขาบอกว่าผัดขี้เมายังไงให้อร่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าบางคนผัดปุ๊บบางคนถึงมันจะเป็นอารมณ์ผัดชาแต่มันไม่ได้ผัดเร็วเหมือนผัดชานะมันต้องผัดให้ทุกส่วนมีรสชาตินึกถึงอารมณ์คนเมาอ่ะมันนัวเนียมันนัวเนียมันนัวเนียมันอะไรอย่างนั้นอ่ะหอยเชลค่ะใส่ลงไปกุ้งหมึกใส่ลงไปนี่มาดูกันนะนี่พอกุ้งสุกแล้วหมึกสุกแล้วหอยสุกแล้วปรุงรสลงไปเลยน้ำปลาลงไปก่อนเลยอันดับแรกใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะน้ำมันหอยซอสปรุงรสผัดทะเลให้สุกต้องให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่เส้นโอเคเพราะเส้นอะมันสุกแล้วจำไว้อย่างหนึ่งนะเส้นห้ามนิ่มห้ามเละเส้นต้องเด้งเด้งคือเมาแค่แบรนด์เดียวอะถ้าเมากลมนึงอะมันจะเละนี่ใส่ลงไปเลยหลายคนสงสัยว่าระหว่างผัดขี้เมาผัดชาผัดเผ็ดมันต่างกันยังไงผัดเผ็ดเนี่ยมันมีผัดเผ็ดที่สดกับผัดเผ็ดพริกแกงส่วนใหญ่ขึ้นชื่อว่าผัดเผ็ดเนี่ยเขาจะใช้พริกแกงส่วนผัดชาอารมณ์ผัดชาเขาจะผัดแบบปุ๊บเสร็จเลยผัดชาคือหอยหลอดผัดชาเขาเชื่อผัดชาทะเลผัดชาคือต้องใช้ไฟแรงและใช้ความไวส่วนผัดที่เมาไฟไม่ต้องแรงผัดทุกอย่างให้นัวเข้ากันก่อนผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้คือนึกถึงอารมณ์ที่เมาอะว่างั้นเถอะแต่มันก็คล้ายกันกับผัดชาแต่ลดไฟลงมาแล้วก็ผัดเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆอย่าลืมใส่กะเพรานะโอเคใส่เข้าไปเยอะๆผัดชาเครื่องเหมือนกับผัดที่เมาเลยค่ะบางคนชอบใส่น้ำตาลบางคนไม่ชอบใส่น้ำตาลเนี่ยถ้าผัดทั่วไปน่ะเขาจะไม่ค่อยหยอดน้ำตาลกันแต่แม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบอารมณ์หวานแม่ขอดอกน้ำตาลนิดนึงนะใช้มือจกก็ได้นะเนี่ยถ้าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใช่แม่ไงนิดนึงอันนี้ก็อร่อยแล้วเห็นไหมถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกบทเพลงว้าวมาม่าน่ะผัดขี้เมาทะเลแต่ถ้าโดนเทเซมาหาแม่นะป๊าดนั่นว่าไปนั่นมาชิมดีกว่าไปดูนะอร่อยอร่อยมากผัดที่เมาของแม่รับรองเลยคนเมากินแล้วหายเมาอ่ะมันอารมณ์คล้ายๆผัดชาแต่มันมีความนุ่มของเส้นเข้ามาให้มันละมุนลิ้นเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราจะโดนทั้งกะเพราทั้งเครื่องเคียงต่างๆที่เราใส่ไปมันจะมีหวานปลาแล่มมีเค็มกับเผ็ดหอมของความเป็นทะเลอ่ะความหวานเนี่ยมันกลมกล่อมมันนัวไปหมดเลยมันไม่มีกระโดดอะไรเลยคือถึงกินอารมณ์ผัดชาพูดง่ายๆการที่เราจะผัดอะไรเกี่ยวกับเส้นสิ่งที่สำคัญที่ต้องคิดให้ได้เลยก็คือเรื่องของเส้นหนึ่งจะต้องเส้นต้องไม่เละไม่เปื่อยแล้วก็คำว่าเส้นมันต้องมีความยืดเนาะมันต้องยืดหยุ่นอะแต่อันเนี้ยมันใช่มาม่าผัดขี้เมาลองทำดูนะไม่ยากเลยโอเคลองผัดดูใส่เหมือนที่แม่บอกเนี่ยรับรองอร่อยแน่มันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแต่มันก็มีความซ่ามีความแสบร้อนไงบอกไม่ถูก
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้แม่ด้วยนะแม่จะได้มีกำลังใจเด้อล่ะไปเด้อไปเมาต่อตรงนี้ต้องเมาเนาะอย่างนี้ต้องเป็นไห่ค่ะนี่ได้สกมหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดอร่อยจริงโอ้ยอร่อยจริงควรให้อร่อย